ที่น่าตกใจ2ใน3ที่เป็นเอ p o r t ไม่ได้มาจากสูบุรีแต่มาจากอะไรโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นเยอะมากนะครับสใน3นี่ก็คือ60%เลยนะครับหกของคนที่เป็นเอ p o r t มาจากการสูดอากาศธ,ธรรมดาคําตอบคือฟูจิครับแค่หายใจทำให้เสี่ยงการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น WHO กรมอนามัยโลกประกาศ ต่อจากนี้ไปผมจะพูดคําว่ามะเร็งเป็นเอ็มเร็งแทนนะครับเช่นมะเร็งปอดผมจะพูดว่า, M าเอ็มปอดมะเร็งเต้านมจะพูดว่าเอ็มเต้านมแทนนะครับวันนี้คุณหมอซาโตะมาให้ความรู้แล้วครับซึ่งคุณหมอซาโตะเป็นหมอที่ผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องเอ็มเร็งและมาเล่าให้เราฟังครับเอ็มเร็งมาจากหลายสาเหตุหนึ่งใน,นนั้นก็คือเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราเช่นกินของอันตรายที่ทําให้เกิดเอ็มเร็งกินของแปรรูปทําให้เกิดเอ็มเร็งหรืออาจจะสูบุรี่เอาควันเข้าไปในปอดเราทําให้เกิดสิ่งแปลกปลอมมทําาาใใหห้้้เป็น็นรรรงงวยจธดดไไ่ Yeah. Okay. ที่น่าตกใจ2ใน3ที่เป็นเอมปอร์ port. ไม่ได้มาจากสูบบุหรี่แต่มาจากอะไรโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นเยอะมากนะครับสใน3นี่ก็คือ6 0เลยนะครับหกของคนที่เป็นเอมปอร์ port, มาจากการสูดอากาศธรรมดาคําตอบคืออากาศ PM 2.5เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครับพีเอ็มซึ่งมันเป็นโมเลกุลที่เล็กกระจายอยู่ทั่วอากาศมันมาจากควันรถมันมาจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อยู่ในอากาศครับผลวิจัยนี้ประกาศออกมาหลายประเทศมากๆนะครับหนึ่งในนั้นมาจากนิตยาสารการแพทย์ที่โด่งดัง ในอเมริกาชื่อว่า American Journal of Epidemiology เพิ่งเผยมาเมื่อเดือน8ที่ผ่านมาบอกว่า PM 2.5ไม่ได้เสี่ยงการเป็น M ปอดอย่างเดียวนะฮะแต่เสี่ยงเป็น M ตับอ่อนด้วยครับเฮ้ย การสูด PM 2.5ทาให้เกี่ยวกับ M ตับอ่อนด้วยเหรอใช่ครับในนี้เขียนว่าครับเพิ่มขึ้นถึง20%เราเลยไปดูนิตยาาสารการแพทย์ของโลกอีกอันหนึ่งครับอีกอันเป็นนิตยาาสารการแพทย์ที่ชื่อว่า International Journal of Epidemiology เผยในเดือน6ที่ผ่านมาบอกว่ามีการวิจัยคน90,000คนที่ได้สูด PM 2.5เข้มข้นโดยเฉพาะคนที่สูดร1ลูกบาทเมตรต่อ2ไมโครกรัมในนี้เขียนว่าเป็น M ปอดเพิ่มขึ้น73%เป็น M เต้านมเพิ่มขึ้น50%และเป็น M กระเพาะปัสสาวะ เพิ่มขึ้นอีก50%และเสี่ยงเป็น M ต่อมลูกหมาก41%และเสี่ยงการเป็นเ็เลงทั้งหมดทั่วร่างกายถึง51%เลยครับ แสดงว่าที่ผ่านมาเรานึกว่า PM ส5จุทําจะทให้เกี่ยวกับเรื่อง M ปอดแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับ M เลงหลายลส่วนของร่างกายเลยดังนั้นครับวิธีการป้องกันก็คือการใช้เครื่องกรองครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในเมืองหลวงนะฮะบ้านคุณมีเครื่องกรองอากาศอยู่หรือเปล่าครับหรือถ้าเป็นไปได้วันไหนที่มีอากาศที่มี PM 2.5เยอะดูจากมือถือของคุณก็ได้นะฮะคุณไม่ควรออกนอกบ้านครับแต่คนส่วนใหญ่ต้องติดงานติดภารกิจต้องออกนอกบ้านและคนที่ขับรถนั่นแหละครับมันเข้ามาเต็มๆครับเมื่อเรารู้แล้วเรายังงนิ่ดดูไ อยู่หรือเปล่าครับร่างกายเรามีค่ามากกว่ารถมากกว่าบ้านแต่ทําไมเราปล่อยเป็นแบบนี้ครับผมบ้านอยู่ในเมืองครับแต่บางทีผมอยู่ญี่ปุ่นบางทีอยู่ที่เมืองไทยก็มีความเสี่ยงน้อยแต่ที่บ้านก็มีเครื่องฟอกอากาศ เคยสนใจเรื่องเครื่องฟองอากาศแบบราคาถูกไหมครับของดีแต่ราคาถูกควรซื้อแบบไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําท้ายรายการครับอีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับคุณหมอซาโต้บอกว่าพยายามไปตรวจร่างกายที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบังคับให้ตรวจร่างกายไม่ใช่ว่าตรวจเลือดอย่างเดียวนะครับโดยการใช้กล้องเข้าไปดูในกระเพาะเราใช้กล้องเข้าไปดูในทวารเราซึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราจะดูแค่เลือดดูแค่ปัสสาวะไม่ได้ดูอะไรมากแต่ถ้าดูแบบนั้นเวลาเรารู้มันจะสายเกินไปค่าตรวจก็แพงเมื่อรู้ค่ารักษาก็แพงวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันรรับเาาก็ู้้แลวว่ PM 2.2 มีการประกาศออกมาแล้วว่าไม่ใช่ว่าเสี่ยงการเป็นเอ็มปอร์อย่างเดียวแต่มีการเสี่ยงเป็นเอ็มเลงในส่วนต่างๆมากขึ้นเยอะเลยดังนั้นในยุคนี้เราจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหรือบ้านที่อยู่ใกล้โรงงานและบ้านที่อยู่ในที่ที่มีการเผาขยะแล้วเกิดควันเยอะๆนั่นคือตัวที่ทําให้เราเสี่ยง อายุสั้นเลยนะครับผมก็เลยไปหาเครื่องฟอกอากาศในราคาที่ถูกครับผมเคยแนะนําให้กับเพื่อนๆแล้วนะฮะซึ่งอาจจะเอื้อมไม่ถึงราคาแพงและต้องไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นผมไปต่อรองมาให้เพื่อนๆแล้วครับเอื้อมถึงแล้วสามารถซื้อในราคาแค่พันกว่าบาทเอามาประกอบกับพัดลมตัวกองนะครับมันมีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องฟอ,อกอากาศที่ราคาเป็นหมื่นๆเลยครับแต่เราสามารถหาซื้อได้ในราคาแค่พันกว่าบาทซึ่งถ้าเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศธรรมดาแล้วนะจะมีราคาเป็นหมื่นแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศคุณแค่ซื้อตัวกองอากาศเอามาสวมกับพลม น่าสนใจไหมครับถ้าเพื่อนๆสนใจให้แอดมาข้างล่างนี้จะมีลูกศรชี้ไปข้างล่างครับแล้วจะมีอดเรสให้เพื่อนกดลิงก์งงเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วจะเป็นเพื่อนของผมแล้วเขียนว่าสนใจเครื่องฟอกอากาศผมจะส่งรายละเอียดให้กับเพื่อนๆครับถ้าเราอยากได้เครื่องฟอกอากาศดีๆและราคาถูกๆซึ่งนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนอผมข้างล่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสนใจเครื่องฟอกอากาศผมจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศให้กับเพื่อนๆครับเฉพาะคนที่กดลิงก์เข้ามาเท่านั้นครับอยู่ในราคาพันกว่าบาทเท่านั้นครับ